ผู้แพ้ได้เวลา move on อัศวินเข้าไทยพักดีพ.ป.ช.ร.สถานีต่อไปด็อกเตอร์เอสกลทีหลังจบศึกเลือกตั้งชิงผู้ว่าเมืองหลวงกรุงเทพมหานครไปแล้วฝ่ายผู้ชนะชัชชาติศรีธิพันธ์ย่อมอยู่ในโฟกัสความสนใจของทุกฝ่ายในขณะที่ฝ่ายผู้แพ้ในทางการเมืองไม่มีเวลาให้นั่งเสียใจหลายคนถึงเวลาต้อง move on จากความพ่ายแพ้เพื่อก้าวเดินต่อไปบนถนนการเมืองโดยเส้นทางการเมืองต่อจากนี้ของฝ่ายผู้ปราชัยพบว่าเกิดทั้งหมดชัดเจนแล้วว่าจะเดินต่อไปบนถนนการเมืองเพราะเป็นที่รู้กันว่าการเมืองเข้าแล้วออกยากอย่างพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่แพ้ย่อยยับข่าวแจ้งว่ามีแนวโน้มจะกลับเข้าการเมืองต่อเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เกษียณจากบิ๊กตำรวจก็เข้าสู่การเมืองเต็มตัวที่พรรคประชาธิปัตย์ตามคำชักชวนของสุเทพเทือกสุบรรณจนได้เข้าไปเป็นรองผู้ว่ากทมในยุคของมรว.สุขุมพันธุ์บริพัตรก่อนที่จะได้เป็นผู้ว่ากทมจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ในสมัยเป็นหัวหน้าคสช.และด้วยการอยู่ในอำนาจเป็นผู้ว่ากทมมา5ปีกว่าทำให้ดูแล้วพลตำรวจเอกอัศวินไม่วางมือจากการเมืองง่ายๆเพราะพลตำรวจเอกอัศวินก็ต้องการวางฐานการเมืองให้กับลูกชายร้อยตำรวจโทพงศกรขวัญเมืองอดีตโฆษกกทมมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้เข้ามามีตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตคนในทีมงานหาเสียงของพลตำรวจเอกอัศวินบอกเล่ามาว่าพลตำรวจเอกอัศวินเล่นการเมืองต่อแน่นอนเพียงแต่จะไปอยู่พรรคไหนก็เท่านั้นเองเบื้องต้นก็มีเช่นพรรคไทยพักดีเพราะมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันกับแกนนำพรรคที่มาช่วยหาเสียงให้ทั้งแบบเปิดหน้าและคอยเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นหมอวรงเดชกิจวิกรมพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชถาวรเสนเนียมส่วนการไปอยู่กับพรรคอื่นเช่นพรรคพลังประชารัฐประตูนี้ก็ยังไม่ปิดตายแม้ที่ผ่านมาส.ส.เขตกทม.พลังประชารัฐไม่ค่อยต้อนรับพลตำรวจเอกอัศวินเท่าใดนักแต่ก็มีการมองกันว่าหากพลตำรวจเอกอัศวินจะเล่นการเมืองต่อก็อาจเดินเคียงคู่ไปกับบางคนที่คุ้นเคยและเกื้อหนุนกันมาเช่นพลเอกประยุทธ์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.ว่าจะไปอยู่พรรคไหนเป็นต้นส่วนคนอื่นๆอย่างดร.เอสุชัชวีสวรรณสวัสดิ์การที่ได้อันดับ2รวมถึงมีส่วนสำคัญในการเรียกคะแนนในหลายเขตจนทำให้ประชาธิปัตย์ได้ส.ก.มา9ที่นั่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและด้วยวัยย่าง50ปีจึงอยู่บนถนนการเมืองได้อีกหลายปีดังนั้นหากดร.เอจะทำงานการเมืองเต็มตัวกับประชาธิปัตย์โดยเป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์และเป็นตัวหลักในการหาเสียงในพื้นที่กทม.ให้กับพรรคในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็น่าจะทำให้แกนนำประชาธิปัตย์แฮปปี้ส่วนสกลทีพัทยกุลด้วยวัยเพียง40เศษและผ่านงานการเมืองมาแล้วโชคโชนดังนั้นสกลทีอยู่บนถนนการเมืองต่อแน่นอนที่ก็มีทางเลือกเช่นกันเช่นกลับเข้าพรรคพลังประชารัฐที่สกลทีก็คุ้นเคยกับคนในพรรคดีอยู่แล้วเพราะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปร่วมฟอร์มทีมกทม.ให้กับพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่แรกๆพร้อมกับณัฐพลทิพย์สุวรรณและพุทธิพงษ์ปุณณกันทำให้หากสกลทีจะกลับเข้าพลังประชารัฐอีกรอบเพื่อเป็นตัวหลักให้กับพรรคในพื้นที่กทม.ก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวเรื่องสกลทีได้เคลื่อนไหวร่วมกับณัฐพลและทยาทิพย์สุวรรณรวมถึงพุทธิพงษ์ในการไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อพรรคไทยสร้างสรรค์แต่ตามข่าวพบว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์ช่วงหลังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่จะมีขยับต่อจากนี้ก็ต้องรอติดตามอย่างไรก็ตามด้วยกติกาเลือกตั้งแบบบัตร2ใบและใช้สูตร100หารคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ทำให้พรรคเกิดใหม่หากกระแสไม่แรงจริงแนวโน้มเกิดยากเพราะขณะที่เปิดตัวมาแล้วหลายพรรคในเวลานี้ทั้งไทยพักดีพรรคกล้าไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยก็ยังหืดขึ้นคอจึงน่าจะทำให้การทำพรรคไทยสร้างสรรค์ของกลุ่มสกลทีก็น่าจะเป็นไปได้ยากเช่นกันขณะที่วิโรจน์ลักษณะอดิสรรายนี้ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงก็อยู่กับพรรคก้าวไกลต่อไปเพราะชื่อชั้นเป็นตัวเรียกคะแนนให้กับพรรคส้มไปแล้วเรียบร้อย